ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Leader ทาง Tubition 691นะครับเบรกนี้ก็เปิดสาย SMS Phone In แล้วนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 24เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิท X Speed เลยครับ oh. แล้วก็โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับคิดถึงสนองใช่ไหมนี่แล้วก็รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับสุดท้ายก็กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอันนี้ถือพี่กิ้งไว้นะฮะอันนี้ถือพี่กิ้งไว้หน้าโลโก้ไว้เลยฮะ GLP กิ้งรัดเท้านะฮะมาในเบรกนี้นะครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยพวกเรานะครับที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่482777 2พิมพ์4นะครับเว้นวรรคตามด้วยคำถามเข้ามาได้เลยนะครับครับผมมาเลย มาช่วงที่รอสายก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันนะครับมีไหมฮะ SMS มามาแล้วโอ้โหมาถึงของพี่กิ้งเลยกล้องเนป2ของช่างกิ้งราคาเท่าไหร่ถ้าใส่ตามตัวแทนจำหน่ายราคาเท่าไหร่ครับก็อันนะฮะกล่องเนป2เนี่ยต้องพูดก่อนว่าเป็นกล่องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถจักรยานหัวฉีดสำหรับ 100cc ยันตัว 1000cc นะครับสามารถติดตั้งได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปราคาเดียวกันหมดก็คือ980บาทสำหรับเป็นรุ่นตลับเนปซึ่งไม่มีการตัดสายไฟนะครับก็คือเอาสายไฟมาท่าไว้เฉยๆแค่นั้นเองนะครับส่วนรุ่นที่เป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับก็มีเฉพาะของ Honda นะครับราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกเล็กน้อยนั่นเองโดยประมาณเท่าไหร่โดยประมาณไม่เกิน 1,300 บาทครับโอเคอันนี้คือตกกล่องตรงรุ่นครับผมปลั๊กตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลยครับนะครับก็980บาทครับนะครับสำหรับกล่องเน็บ2ครับตั้งแต่ 100cc จนถึง 1,000cc 1,000cc ครับราคานี้อะไรฮะตามนั้นครับอยากรู้ตารางการแข่งขัน MotoGP ช่วยบอกล่วงหน้าผมเพิ่งทำไว้ด้วยไม่ได้เอามาอยู่ไหนไม่เป็นไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะฮะพรุ่งนี้เอามาพรุ่งนี้ครับจะรอจดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เลยเบรกหน้าเดี๋ยวผมเอาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเปิดดูได้แป๊บเดียวไม่ต้องจดอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นให้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลงไว้ใน Facebook ครับ Speed Rider ก็ได้เข้าไปเก็บบันทึกเอาได้เลยแหมพอดีจะมานั่งจดเสียเวลาตายเลยสนามแรกก็ถึงจะเป็นที่โลเซลเหมือนเดิมกาตาร์เปิดที่กาตาร์สนาม2น่าจะเป็นที่อาร์เจนตินามั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันรายละเอียดทั้งหมดเลยประมาณเนี้ยครับสาเหตุที่เขาแข่งกลางคืนเนี่ยที่พี่บานเคยบอกว่าไปแล้วแบบว่ากลางวันนี่ร้อนตับแตกเลยนะเกิน40องศาครับที่กาตาร์ส่วนกลางคืนก็มีอุปสรรคเช่นเดียวกันคือมันจะมีลมทะเลทรายทะเลทรายใช่คือเห็นพื้นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ว่าจะเกาะนะเพราะว่าบนพื้นนี่จะถูกอาบไปด้วยทรายครับเพราะเป็นลมทะเลทรายมาแต่ขี่สนุกสนานนี่เร็วมากแข่งกลางคืนมันๆนะฮะรีวิวข้อดีข้อเสียของ Z 900หน่อยครับพี่ตู่เป็นไงแซด900ลองแล้วใช่ป่ะล่ะแซด900ลองมาพักหนึ่งเป็นไงบ้างอ่ะแต่ยังไม่ถึงกับ650 610นี่เราไปด้วยกันตลอดเวลานะฮะใช่แซด900นะฮะเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนพัฒนามาจากแซด800นะครับก็คือเขาบอกว่าน้ำหนักเบากว่าตัว800นะครับแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ดีกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องตัวเดิมเครื่องตัวเดิมเหรอฮะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวอัปเกรดไอ้ตัวเนี้ยมีการปรับกราฟใหม่บางอย่างปกติเนี่ยกราฟของตัว800มันจะขึ้นมาแบบสไตล์40แบบโคตรๆเงี้ยแต่ตัว900อ่ะมันจะให้อารมณ์ที่ขี่ง่ายขึ้นคาวาซากิเนี่ยเริ่มที่จะอิงกับตลาดโลกแล้วเพราะว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยเขาผลิตขึ้นมายิ่งผลิตปีใหม่ๆขึ้นมายิ่งขี่ง่ายขึ้นใช่มั้ยฮะแต่ว่าความเร็วความแรงยังคงอยู่ครับนะครับในส่วนของฟิลลิ่งตัวนี้ต้องบอกว่าความที่มันเพียวกระทัดรัดแล้วก็ตัวเฟรมในเฟรมถักเนี่ยทำให้การเข้าโค้งเนี่ยมีการให้ตัวได้ดีขึ้นทำให้มีการยืดหยุ่นอย่างปกติที่เป็นเฟรมทึบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเข้านี่ขับรถถังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันใหญ่ด้วยเต็มก้างถังน้ำมันก็ใหญ่นะฮะแต่ตัวนี้ถังน้ำมันยังเหมือนเดิมแต่เพราะนั้นมีการปรับทรงใหม่เว้าอ่ะให้นี่ทรงใหม่นะฮะให้เข้ากับเข่าได้อย่างดีนะครับเป็นถึงคนซ้อนก็อยู่ในตำแหน่งที่ต้องเอามือมาจับถังน้ำมันข้างหน้าเหมือนเดิมใช่ท่าทางการซ้อนเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะขี่ง่ายขึ้นครับด้วยเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของการเข้าโค้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไงก๊อปราคาต้องถามก๊อปราคา 399,000 บาทครับใ
ซึ่งต้องบอกว่า Speed Rider เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ได้ออกมาจอดในรายการจำได้ไหมวันนั้นแล้ววันที่ออกมาจอดเนี่ยเป็นตัวพิเศษด้วยครับเป็นตัวพิเศษที่มีชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นชิ้วหน้าเพิ่มอีก 30,000 เพิ่มอีก 30,000 มีชิ้วหน้ามีกันล้มแล้วก็มีชุดแต่งพวกไฟกาดม่อนน้ำกาดแฮนด์ไม่ใช่กาดแฮนด์ชิ้วใช่แล้วก็มีซิงเกิลซีทครอบเบาะท้ายคือถ้าอยากจะสปอร์ตก็ส่วนในเรื่องของข้อเสียเนี่ยเรายังไม่เจอเราก็อยากจะเจอเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องรอให้มันแบบขอเวลาให้แบบว่าไปอยู่กันมาสักพักนึงอ่ะนะครับเราจะได้รู้ว่าข้อเสียมันคืออะไรตอนนี้เอาข้อดีไปก่อนแล้วกันนะผมครับพี่ออสได้ยินอย่างนี้แล้วก็เอามาใช้สักเดือนนึงนะฮะจริงจริงได้รู้เลยว่ามันระบบความมันร้อนไหมขับแล้วมันเป็นยังไงบ้างในรอบเกียร์ต้นเกียร์กลางแล้วก็ในรอบปลายเนี่ยว่ามันจะเหี่ยวช่วงไหนเรื่องนะเพราะเราใช้งานบ่อยแล้วมันจะเข้าซึมซับในเรื่องของระบบต่างๆถ้าเรามาขี่กันแค่ประเดี๋ยวประดาวชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันยังซึมซับอะไรไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้มีแต่ข้อดีที่เราเห็นกันอยู่ที่เราสัมผัสมันเป็นของใหม่ด้วยแล้วมันทำให้เราเปรียบเทียบกับของเก่าซึ่งมันโอ้โหถือว่าปรับเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะเอาแค่ขึ้นไปคอมแวบแรกอะตอนที่รถมาที่เนี่ยพี่มีความรู้สึกแล้วรถมันเบาใช่ขึ้นไปคอมแล้วตกใจว่านี่เหรอ900เบาเตี้ยนึกว่าคอมเอาง่ายนะฟีลความรู้สึกพอขึ้นไปคอมน้ำหนักมันประมาณ ER เลยประมาณ ER เลยคอม900เหมือน600พอไป900เนี่ยพอไปคอม600เหมือน300อันนั้นเหมือน300เลยนี่เรื่องจริงนะจริงนี่เรื่องจริงไงนะเพราะว่าวันที่เราเอามาโชว์ที่เนี่ยตัว Z900 ตัวที่ออกมาครับแถมเป็นตัวพิเศษที่มีตกแต่งพิเศษนะขึ้นไปคอมพอเอาขึ้นไปปุ๊บแล้วเอาขึ้นมาจากขาตั้งเนี่ยเบาหิวคำนวณน้ำหนักเออทำไมมันเบาอย่างเงี้ยมันความรู้สึกเหมือน600เหมือน ER 6N แหละจะเบากว่าด้วยซ้ำแล้วก็ CC ต้องเพราะว่าเปลี่ยนโครงใหม่ใช่ไหมใช่เฟรมใหม่ครับแล้วก็ CC ก็ต้องเยอะจริงๆแล้วมัน940กว่า CC ด้วย CC เยอะด้วยคือโอเคว่าน้ำหนักต่ำกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์15% ใช่คือถือว่าเบาแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งรีวิวไปกับท่อคาร์บอนบิกที่ผลิตออกมาตรงรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นเซต900ไม่ต้องกลัวในเรื่องของมกไม่ต้องกลัวในเรื่องของตำรวจจับเพราะว่าใบนี้ถูกกฎหมายและแน่นอนว่ากำลังจะเข้ามาขายในบ้านเราอย่างแน่นอนครับคือถ้าเผื่อผ่านยูโรโฟงได้นะก็คือให้เครื่องตรวจจับเลยไม่มีทางกลัวนะครับทั้งแบบสลิปออลหรือแบบฟูลก็ตามราคาฟูลแค่57,000มันถึงไม่แพงถือว่าเป็นราคาไหนๆแล้วนะไหนๆจะเล่นแล้วก็เล่นไปเลยฟูลไปเลยใช่ไหมถูกต้องราคาเราใจฮอนด้าคลิก 125i ใส่ล้อแม็กซ์ซูเปอร์แม็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์โทษทีครับซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์ได้เปล่าอยากล้อโตเขาตายคืออยากล้อโตมากกว่านะครับอย่างนี้ไอการที่จะเอารถซูเปอร์เอ็กซ์มาแปลงใส่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ก็ต้องมีการแปลงเยอะกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะทำให้ล้อโตเนี่ยนั่นก็ไม่ยากนะครับก็หาร้านนะฮะร้านที่พี่จะแนะนำก็คือร้านเอ็กเพนนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว48นะครับร้านนี้หรือร้านคุณเดียเนี่ยครับเขาสามารถที่จะแปลงโฉมให้ล้อคุณจากล้อเล็กๆเป็นล้อโตๆได้นะครับโดยใช้ดุมเดิมนะครับเราสามารถที่เขาผ่าแล้วก็ขยายดุมให้ใหญ่แล้วก็ใส่ยางใหญ่นะครับลองดูนะครับเอาล้อผ่าใช่ไหมล้อผ่าร้านอยู่ไหนพี่ลาดพร้าว48เข้าไปอยู่ซ้ายมือเข้าไปอยู่ซ้ายมือครับเลี้ยวขวาแรกอยู่ซ้ายมือใช่ใช่ล้อเดิมแล้วก็ผ่าให้มันใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเป็นล้อแม็กกันแหละหรือจะทำล้อใหญ่กว่านี้สไตล์ถ้าเป็นแบบเอาล้อซูเปอร์เอ็กก็คือต้องแปลงสวิงอาร์มหลังอะใช่ครับก็คือแปลงทั้งคันยังนึกภาพไม่ออกเลยคลิกใส่ล้อโตใช่เหรอแนวนี้แต่อาจจะเจ๋งก็ได้นะงานอย่างนี้ต้องอะไรนะพี่นี่คนที่แบบพี่ลินป่ะหรืออะไรนะเฮียพี่ลินแกร้านเกี่ยวกับเรื่องของที่แปลงพวกของแต่งอะไรพวกนี้ใช่ครับเฮียลินเซอร์วิสแต่เอ็กซ์สปีดก็เห็นมีนะก็เหมือนกันเอ็กซ์สปีดก็เหมือนกันเอ็กซ์สปีดงานคัสตอมอย่างเงี้ยถนัดเขาเลยล่ะนะครับงานคัสตอมต่างๆแปลกๆเนี่ยสายเนี่ยชอบอยู่แถบฝั่งนู้นคือฝั่งปทุมนะครับก็ไปหาเฮียวิทเอ็กซ์ปีเลยนะแค่คุณกำเนินเข้าไปหาเขาอะบอกว่าผมอยากแปลงล้อหลังแปลงล้อหน้าให้ใหญ่โตใส่ยางสักแค่ไหนนะจากการได้หมดนะครับเอ็มสแลบครับรอบปลายมันตกแก้ไขยังไงครับเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนสเตอร์หน้าลงมาสักฟันนึงนะครับเพราะว่าหลังให้ใหญ่ขึ้นดีไหมครับเขาบอกหลังใหญ่ขึ้นดีไหมอย่างนี้ครับถ้าเราขึ้นหลังใหญ่เนี่ยนะฮะปลายเนี่ยจะตันตันเร็วมันจะตันเร็วฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเลี่ยงก็คือเราต้องลงสเตอร์หน้าให้เล็กลงฟันเดียว
ลง1ฟันเหมือนกับเพิ่มหลัง2ฟันใช่นะครับอย่างนั้นดีกว่าครับเพราะว่า M slash เนี่ยวิ่งไปเกียร์5มาปุ๊บเกียร์6มันจะยันยานห้อยๆนะครับคันนี้อาจจะเล่าไม่หมดไปทำท่อมาหรือเปล่าครับนะที่เจอกันไปซนมาก็โล่งไปไปซนท่อมาก็ปลายหายก็มีครับแล้วจะแก้ปลายหายต้องวิ่งไปหาพี่มันปลายมันตกไม่ใช่ความเร็วปลายอ๋อความเร็วปลายมันหายความเร็วปลายมันหายก็ต้องวิ่งไปตามเก็บเพื่อเอาความเร็วปลายกับเขาท่อมันโล่งไปอย่างที่บอกไงถ้าใส่ไปนะใช่ก็ลองมาไล่สเตอร์ช่วยเอากับเครื่องเดิมที่ใส่ท่อพวกนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นสลิปออนหรือจะเป็นท่อฟูก็ดีเหมือนกันครับโล่งเหมือนกันต้นจะหายไปมีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับผมสวัสดีครับพิธีกรครับสวัสดีครับเอาติดตามมาตั้งแต่ยุคแรกจนมาเปลี่ยนพิธีกรเนาะครับเพิ่งได้มีโอกาสได้ดูสดวันนี้ครับครับขอบคุณครับได้ครับครับอยากตอบถามครับไอตัวยามาฮ่าตัว900ซีซีที่ออกใหม่ครับไฟกลมครับ XR ครับว่าไงครับเป็นไงน่าใช้ไหมครับเป็นยังไงพอดีใช้ในเมืองครับออกต่างจังหวัดบ้างครับโอ้งั้นเหมาะเลยครับได้เลยคือต้องบอกว่ารถคันนี้มันออกมาตอบโจทย์นะครับด้วยเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์ซีซี900ซีซีนะใช่แล้วก็การออกแบบรถเป็นจริงๆแล้วก็คือทรงนักเก็ตนี่แหละแต่เขามีชื่อเรียกของเขานะเป็นสปอร์ตวินเทจที่เราเข้าใจก็คือเป็นทรงนักเก็ตนี่แหละนะครับมันเหมาะสำหรับขี่ในเมืองแล้วก็ด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่เหลือๆเนี่ย900ซีซีเนี่ยก็สามารถนำออกไปขับขี่ต่างจังหวัดวิ่งทางไกลได้นะครับเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งทีเดียวเลยฮะพี่เอามาใช้งานแบบไหนคือเอาไว้ขับกับต่างจังหวัดนะครับประมาณไหนโคราชนะครับบ้านอยู่ขอนแก่นเอาไว้ขับกับเทศกาลอย่างเงี้ยครับโคราชสบายสบายสบายครับคันนี้นะซีซีขนาดนี้นะ900นะมันไปได้ขึ้นเชียงใหม่ลงใต้ยังได้เลยพี่เอาไว้มุดเวลารถติดนะครับนั่นแหละมันงั้นถูกทางเหมาะเลยครับเพราะว่าสไตล์แจ็คเก็ตเนี่ยเป็นรถที่เพรียวไม่มีไฟลงไฟลิงให้มาเกะกะเพราะนั้นในการพลิกเลี้ยวในการพลิกรถหรือการแซกไปในการจราจรที่มันติดค่อนข้างจะง่ายตอนนี้ออกมาขายแล้วใช่ไหมครับมีออกมาขายแล้วครับขายตั้งแต่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเอาอย่างนี้พี่ถ้าพี่อยากได้โปรโมชั่นสวยๆเด็ดๆวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์จะมีงานของบางกอกไบเฟสอยู่5วันนะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษในเรื่องของการจองในราคาพิเศษต่างๆเดี๋ยวพี่เขาอยู่คนไหนอยู่ขอนแก่นเนี่ยพี่ตอนนี้ผมอยู่โคราชครับอ๋ออยู่โคราชแต่บ้านอยู่ขอนแก่นครับคือจะบอกว่าอีกเรื่องนึงคือนอกเหนือจากการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยพวกเราทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสได้ทำการทดสอบในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยซึ่งการขับขี่ของมันเนี่ยทั้งโค้งไฮสปีดทั้งโค้งโลสปีดมันสามารถทำได้เป็นอย่างดีสามารถแบนได้แบบจนหมดหน้ายางเลยนะซึ่งแล้วก็สามารถเดินคันเร่งได้อย่างเต็มมือในสนามอ่ะคือโค้งไฮสปีดอย่างสนามช้างพี่เข้าใจใช่ป่ะโหขี่กันแบบว่าแบนแบบอย่างรถสปอร์ตกันเลยอ่ะแล้วเครื่องยนต์มันไม่ได้กระโชกฮากเครื่องยนต์มันต่างกับตัว MT09 มากเลยถึงจะเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันน่ะแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างสมูทและนิ่มเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันใช่มั้ยตัวเดียวกันครับแต่ว่ามีการเซตมาไม่เหมือนกันเรื่องของ ECU เปลี่ยนกราฟใหม่ให้ในช่วงให้ก้าวกับสไตล์รถต่อมาแล้วต้องทำอะไรเพิ่มมั้ยครับโอ้โหพี่ไม่ต้องแล้วจริงๆแล้วนะจริงๆรถเผื่อพี่อยากจะมีพี่ชอบนิ่มๆแบบชอบเสียงดังอ่ะแค่เค้าเปลี่ยนท่ออย่างเดียวชอบนิ่มๆครับเสียงดังชอบนิ่มๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยไปเลยครับพี่เตือนมันจะเปลี่ยนให้มันเครื่อง2อย่างใช้ไปเลยยาวๆพี่เอาลองมาขี่ดูก่อนว่าแบบมันประทับใจอย่างที่พวกเราบอกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามว่ามี1อยู่1ตัวมีอยู่1ตัวเลือกนะเราเชียร์ให้ผมติมาแล้วตินิดนึง XR 900พี่สูงเท่าไหร่178ครับโอ้สบายเหลือเฟือเหลือเฟือสบายผมความสูงแม่งเหยียบไม่ค่อยเต็มเท้าเบาะมันสูงฮะดูเหมือนรถเตี้ยดูเหมือนรถเตี้ยจริงๆนั่งความสูงเบาะมันสูงเบาะมันสูงมากสบายสบายพี่178นี่สบายสบายเลยขี่เจ๋งเลยพี่ใช่ครับครับยังไงก็ขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรื่อยๆครับครับครับขี่ปลอดภัยครับยกมือไหว้เป็นเพื่อนกอบเลยก็อย่าลืมนะขับรถบิ๊กไบค์ผมเตือนในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยเขาอยู่ต่างจังหวัดขับขี่ไปจังหวัดเนี่ยอุปกรณ์ในเมืองก็ต้องใช้อย่างน้อยๆขอหมวกกันน็อกถุงมือเลยนะหมวกกันน็อกกับถุงมือเสื้อแจ็คเก็ต3อย่างครับกับรองเท้ารัดส้นรองเท้าผ้าใบก็ยังดีอย่าเป็นรองเท้าแตะเลยเพราะว่าขี่รถบิ๊กไบค์ขี่ไกลๆเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องมันเรียกว่ามันบอกอะไรไม่ได้หรอกเรื่องของการขับขี่รถบิ๊กไบค์ความแรงด้วยความแรงถุงมือเนี่ยนะคนหลายคนมองข้ามครับนะครับจังหวะแรกที่ล้มไปเนี่ยมือลงอย่างและใช่สัญชาตญาณของคนน่ะยังไงสมมติยังไงก็ต้องเอามือเท้าแล้วลองนึกภาพว่ามือเท้าลงไปบนมือเปล่าๆคูดไปบนฟุตบาทบนถนนอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีถุงมือเซฟได้เยอะใช่พูดถึงเรื่องนี้นะก็วันนี้ได้มีโอกาสไปพบกับผู้บริหารค่ายรถแล้วทีเนี้ยคือเขาก็พูดกับเหมือนกับหลายๆค่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถบิ๊กไบค์เนี่ยที่เขาแบบเอามาขายเนี่ย
เหมือนกับบางทีเขาเหมือนกับว่ามอบอาวุธทำร้ายตัวเองให้กับผู้ซื้อก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยเขาจะเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยไร้เกียร์ทั้งหลายเรื่องของการขับขี่ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากนี้คือจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจริงๆผมว่าก็ดีนะแบบว่าขายรถมากที่ขายรถพร้อมชุดไร้เกียร์ไปเลยบวกไปเลยทีเดียวแล้วก็มีเรียนบังคับเรียนเลยนะเป็นเรื่องเวลาใช่ต้องบังคับเรียนใช่ถ้าไม่เรียนเราไม่ขายอะไรประมาณอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนนะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปครับโซนิกครับเวลาโดนน้ำรถมันชอบดับพอติดก็จะดับเลยถ้าโดนน้ำจะดับเลยก็โดนน้ำแล้วทันทีเพราะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรก็โดยประมาณก็คือน้ำเข้าหัวเทียนนั่นเองนะครับโดนน้ำขนาดไหนรถคันนี้ทำอะไรหรือเปล่าเดิมกองเปื่อยหรือเปล่าอะไรธรรมชาติหรือเปล่าอยู่บางสะพานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนน้ำเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่หลายสาเหตุนะครับอันดับแรกเรื่องของปลั๊กหัวเทียนดูที่ปลั๊กหัวเทียนก่อนว่าปลั๊กหัวเทียนเราเสื่อมสภาพหรือเปล่าถ้าเราเสื่อมสภาพปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนทันทีเลยนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปมองเรื่องของขบูเปื่อยหรือเปล่าขบูเปื่อยมาหรือเปล่าตัวยางเปื่อยไหมเปื่อยไหมท่อขบูสึกไหมขาดฉีกขาดไหมโดยเฉพาะขบูที่เป็นสุญญากาศนะครับสุญญากาศเนี่ยลองดูที่ไดเฟรมดูนะฮะว่ามันมีการสึกหรอไหมเข็มสึกไหมนะครับตรวจสอบดูตรงนั้นครับเพราะว่าไอ้พวกนี้จำพวกที่พูดบอกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสตาร์ทติดยากหมดต่อให้ไม่โดนน้ำก็ตามนะฮะพอดับไปปุ๊บก็สตาร์ทไม่ติดแล้วและอย่างหนึ่งตระกูลโซนิกตัวนี้นะฮะปัญหาอันดับแรกเลยคือตามมาก็คือเรื่องของวาล์วยันปัญหาวาล์วยันเนี่ยมีมาเยอะนะครับต้องดูไอ้เรื่องของการตั้งวาล์วให้ดีๆนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของปลั๊กหัวเทียนถ้าไปมองเรื่องของกล่องก็คงจะไม่ได้เพราะว่ากล่องเนี่ยจะอยู่ท้ายเบาะนะครับฉะนั้นแล้วดูแค่ปลั๊กหัวเทียนพอกับขบูกับขบู2ตัวแค่นั้นเองครับส่วนมากจะเป็นตรงนั้นแหละเพราะมันระบบไฟระบบดูดอากาศอ่ะใช่ครับน้ำเข้าไปก็จุดระเบิดไม่ได้ใช่ไฟไม่มันไม่สปาร์คมันก็จุดระเบิดไม่ได้อีกใช่ครับนะครับแต่เขาว่าโดนน้ำมันดูมันโดนขนาดไหนล้างรถหรือว่าจริงๆแล้วถ้าวิ่งแบบวิ่งตากฝนเมื่อกี้มันก็ไม่รู้ว่ารถเขาเปิดกองหรือเปล่าเปิดกองมันก็เขาเรียกว่าอากาศมันหวนนั่นไปแล้วแน่นอนนี่มันก็หวนวอดวิ่งลุยน้ำก็วอดแล้วไม่ต้องเคยเจอนะคือแบบไปใส่พวกสายหัวเทียนแต่งแบบว่าแบบถูกๆอ่ะแบบไม่ได้มาตรฐานอ่ะแล้วแบบอย่าว่าแต่น้ำท่วมเลยพี่คือแบบบางทีแค่ขีดลุยน้ำแล้วละอองน้ำเข้านี่ดับเลยนะดับเลยจริงหมดกันหมดกันนี่แหละถึงต้องใส่ของที่มันคุณภาพแล้วก็มาตรฐานหน่อยครับสมัยนั้นนี่มันเด็กแว้นอยู่ไงเอาถูกเขาว่าเดี๋ยวนี้แว้นอัปเกรดแล้วไม่ใช่อ่ะมาเดี๋ยวในเบรกนี้เรามีเรื่องราวฝากคุณผู้ชมกับแว่นตาเจ๋งๆนะครับที่ทางสเปเชียลไปดีลกับทางโรงงานมาแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมได้นำไปใช้โดยเฉพาะยิ่งเหมาะกับไบค์เกอร์เป็นอย่างมากครับนะครับไม่ว่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรยานครับหรือว่าจะไปใส่เล่นขับรถยนต์ก็ได้ขับรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าขับไว้ใส่ก็ได้ไว้เจ็ดได้หมดเลยไว้ใส่เท่ๆก็ได้นะครับก็เป็นแว่นที่ออกแบบมามีทั้งแนวสปอร์ตแล้วก็แนวแฟชั่นไปดูกันครับกับแว่น2แบบนี้ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสวมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ย
ผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเป็นที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ